หนุ่มตั๊กบริบูรณ์เพิ่มตังค์ให้กับภรรยาเพิ่มตังค์ค่าใช้จ่ายเดือนละล้านแห่ชื่นชมหนุ่มตั๊กดูแลภรรยาดีมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้ติดตามกันเรื่อยๆล่ะค่ะแถมขยันผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกด้วยล่าสุดทำเอาสาวๆแอบอิจฉาภรรยาอย่างเอลซี่ตันไอเชียเมื่อหนุ่มตั๊กเองได้เผยว่าผมให้ตังค์ภรรยาเดือนละครึ่งแสนจนภรรยาบอกให้พอถ้าตอนนี้ภรรยารู้ว่าผมจะเพิ่มให้เป็นเดือนละล้านภรรยาต้องบ่นแน่ๆแต่ผมเองก็ทำงานหาตังค์ทำไปเรื่อยๆเพราะมันคือความสุขของผมผมจะสร้างความสุขให้กับภรรยาและลูกเอาที่ผมจะทำได้แม่เรียกได้ว่าเมื่อสาวๆคนอื่นๆได้เห็นแคปชั่นแบบนี้ทำเอาหลายคนนั้นถึงกับบอกเลยค่ะว่าอิจฉาภรรยาหนุ่มตั๊กมากๆเลยแหละค่ะ